ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8:08 น.ทรงตัวไทยป่วยโควิด-19 รายใหม่ 4,886 รายสะสม 2,127,558 รายเสียชีวิตอีก43รายรักษาหาย 6,326 รายหรือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 74,190 รายนาฬิกา 20 นาทีนายกรัฐมนตรีนำคณะบินอุดรธานีเปิดแผนพัฒนาจังหวัดเปิดเมืองอุดรพลัสโมเดลต้อนรับนักท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจ8:38 น.สภาเตรียมพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมใหม่เกี่ยวกับการเสนอญัตติทำประชามติพร้อมจับตาร่างกฎหมายหรือมรดกคสช.เข้าสภาวันนี้หรือไม่ล่าสุด8:52 น.พลโทเกรียงไกรแม่ทัพภาคที่4ระดมส่งกำลังพลช่วยน้ำท่วมภาคใต้ขนย้ายสิ่งของขณะสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup